ครับในบทนี้เดี๋ยวก็จะมาดูในส่วนของการทำลายเส้นลวดนะครับลายเส้นลวดคือยังไงก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำไว้ให้ดูนะครับก็เป็นลักษณะของลายหน้ากระดานที่เอาไว้ใช้พวกเป็นงานลักร้อยต่อนะเช่นพวกลายลูกแก้วหรือว่าลายเส้นอะไรพวกนี้ครับก็ใช้กับการประดับตกแต่งทั่วไปนะครับทีนี้เดี๋ยวก็มาดูวิธีทำกันเลยก็เดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วเข้าไปที่ Simple Bud แล้วก็ Sweep แล้วก็ Ctrl N แล้วก็เลือกแผ่นกระดาษขึ้นมาแผ่นดีๆวางแล้วก็ Edit แล้วก็ Make Polymath 3D ก็ขยายให้มันเดี๋ยวทีนี้ก็มาดูวิธีทำกันนะครับในส่วนนี้จะมีหัวบัตรใหม่ขึ้นมาที่ผมจะสอนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ IMM Primitive นะครับเป็นตัวใหม่ก็ถ้าหาในนี้ไม่เจอก็ให้เข้าไปที่ฟังก์ชันบัตรนะครับแล้วก็กดตัว i มันก็จะขึ้นมาแล้วก็หาอันนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้ก็ลองกดเข้าไปในตัวหัวบัตรเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่างๆมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยให้เราเลือกใช้เอาทีนี้มาดูวิธีทำกันเดี๋ยวผมจะลบตัวรูปวงกลมออกไปก่อนปรับในส่วนนี้นะครับ Curve Step ปรับให้เป็น 1.2 แล้วลองมาลากอีกทีเห็นไหมครับมันก็จะออกมาในลักษณะนี้ก็เหมือนไส้กรอกนะครับเหมือนไส้กรอกเป็นไส้อั่วอะไรพวกนี้ก็ลองปรับตัวที่สต็อกดูครับเป็นการปรับก็กดชิปนะครับชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ปล่อยนี่ครับก็จะปรากฏเป็นลักษณะเหมือนลายรูปเพชรแล้วก็ลองปรับความห่างดูที่ Curve Step เป็น 1.1 แล้วก็ลองลากดูกดชิปนี่ครับมันก็จะปรากฏคือใช้ทำพวกลายลูกแก้วหรือว่าลายอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแบบตามตัวอย่างที่ผมทำให้ดูสังเกตดูมันจะมีจุดสีดำอยู่นะครับจุดสีดำอันนี้มันคือวัตถุชิ้นนี้นะครับมันคือเส้นกึ่งกลางของวัตถุอันนี้แหละถ้าเราปรับให้จุดสีดำมันเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เส้นปะดำแดงเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนขึ้นมามันคือการจมการตื้นของตัววัตถุครับถ้าเลื่อนขึ้นมาอีกแล้วก็คลิกไปที่เส้นดำแดงเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนขึ้นมาเหนือพื้นวัตถุที่มันเป็นพื้นอยู่แล้วถ้าผมปรับให้มันจมนะครับแล้วลองคลิกไปที่เส้นดำแดงเห็นไหมครับมันก็จะจมลงไปในพื้นวัตถุเนี่ยครับคือวิธีใช้มันสามารถปรับใช้กับตัวงานได้หลากหลายรูปแบบนะครับรวมถึงลวดลายต่างๆที่ผม